ได้เจอเรื่องเลิฟซีรีส์ใน Facebook มีน้องคนนึงโพสต์ขึ้นมาแล้วก็คลิกเข้าไปอ่านก็พออ่านแล้วเรารู้สึกว่าตอนแรกก็ไม่ว่าจะอ่านจบแต่พออ่านไปเรื่อยๆมันสนุกแล้วมันก็จบภายใน1คืนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันทำให้เราจบภายใน1คืนได้มันก็น่าจะทำให้คนอื่นชอบมันได้ด้วยเหมือนกันมันก็เลยเป็นจุดที่เราคิดว่าถ้าเราจะทำงานหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็อยากสนุกกับมันแล้วถ้าทำออกมาคนดูก็น่าจะสนุกอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเกิดเป็นที่มาในวันนั้นว่าโอเคก็เกิดการพูดคุยกับคุณกวางที่เป็นเจ้าของเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็หาช่องทางที่จะให้มันได้ออกฉายครับเมื่อที่มาคือด้วยความที่มันเป็นรวมนักแสดงหน้าใหม่ไว้เยอะประสบการณ์ใหม่ของเราคือจะทำยังไงให้เวลาอันจำกัดหรือยังไงเนี่ยเราจะสื่อสารกับคนที่เราทำงานด้วยคือเด็กๆเหล่านั้นเขาเข้าใจแล้วก็เหมือนสื่อสารมันออกมาตามบทอะไรเงี้ยที่เขาเรียกครับมันไม่ได้เป็นกองที่แบบเป๊ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบที่เราเคยทำมาก่อนเช่นก่อนโฆษณาหรืออะไรแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยอ่ะมานั่งลงกันสิมาคิดว่าเราทำอะไรต่อหรือตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นกองถ้อยทีถ้อยอาศัยเรารู้สึกว่าเสน่ห์ของกองเลิฟซิกคือเป็นกองที่ค่อยๆพูดค่อยๆทำเหมือนเราทำรายงานส่งอาจารย์อะไรเงี้ยก็คือแบบนั่นแหละมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าในความที่ทำรายงานส่งอาจารย์นั่นน่ะทุกคนก็คือตั้งใจมากว่าเนี่ยเราจะต้องทำให้มันให้อาจารย์พอใจนะอะไรเงี้ยฮะก็ขอบคุณที่ติชมแนะนำใดๆมาเราอ่านกันนะหลายคนบอกว่าทำไมเราไม่อ่านหรือเราไม่รับฟังแต่เราจะบอกว่าตรงนี้ว่าเราอ่านกันแต่ว่าแค่ว่าเราไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ยเราอ่านแล้วคอมเมนต์นี้หรือเราตอบคอมเมนต์คือเราก็ทำงานกันแบบว่า7วันเต็มตลอดไม่อยากขายฝันเลยว่ะคือแต่บอกว่ามันสุดอย่างเงี้ยฝึกแค่นี้ครับชื่อไว้นวัตมูลนิยานะครับผมรับบทเป็นปุ่นใจเย็นดิผมกัปตันชลธรนะครับรับบทเป็นโน่ครับรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่ยาวนานมากเพราะว่าเกลเนี่ยต้องบอกเลยว่าเลิฟซิกเหมือนเขาจะแคสมา2ปีถูกไหมคะแล้วเกลเนี่ยเป็นรุ่นแรกๆเลยรุ่นแรกๆคือได้แบบเห็นหลายคนมากทั้งเข้าทั้งออกตัวเราเองเนี่ยก็ได้เปลี่ยนบทเยอะมากเดี๋ยวก็ไปเป็นบทยูริเดี๋ยวก็เป็นบทเอมผลสุดท้ายเนี่ยมาได้เล่นเป็นจี๊ดตอนแรกๆเนี่ยคิดเลยตอนแรกคิดแล้วแบบเขาคงตัดเราแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเราคงจะไม่เหมาะกับอะไรสักบทแต่ผลสุดท้ายพอได้เข้ามาจริงก็ดีใจค่ะรู้สึกว่ามันมีการพัฒนาของเราในการแคสติ้งด้วยก็รู้สึกดีใจที่ได้รับเลือกเล่นนะคะก็วันแรกนะครับที่เข้าไปก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยครับไม่เคยมาแคสติ้งที่ไหนก็เป็นบ้านที่ดูอบอุ่นและวังเวงดีครับเดินเข้าไปก็เจอพี่ทิพย์นะครับเดินออกมาอุ้ยอ้วนตุยตุยแล้วก็แบบร้อนๆนะครับซีซั่น2อาจจะไม่มีฟิล์มนะบอกเลยกันหรือเปล่าบอกแค่ตรงนี้แล้วคือเขาพอไปถึงวันแรกก็ไม่มีใครเลยก็แบบเหมือนงงๆอ่ะว่าต้องทำอะไรบ้างก็เหมือนครั้งแรกอ่ะเนาะแต่ก็สนุกดีครับผมได้เจอเพื่อนเลยทีเดียวไม่ใช่อ๋อคนละเรื่องโอเคก็ไปก็ทีมเก่งครับตอนแรกแต่ว่าไปก็ดีครับได้เจอพวกทีมงานแล้วก็เจอเพื่อนใหม่ๆใครเพื่อนมุกเดิมเลยก็รู้สึกดีครับก็วังเวงดีครับที่แคสติ้งเข้ามารู้สึกเจอใครแบบถูกใจหรือเปล่าพี่ทิศเลยถูกใจอ่ะทั้งถูกใจทั้งถูกกายดูแลทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนก็สำหรับผมมาแคสวันแรกก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแบบไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วว่าจะได้มารับบทอะไรอย่างนี้คิดว่าเป็นตัวประกอบได้ก็โอเคแล้วแล้วก็แบบคิดถึงในช่วงเวลาที่แบบกำลังอยู่ออฟฟิศเก่าได้เจอเพื่อนๆมากมายเพิ่งรู้จักกันก็แบบเป็นช่วงที่มีความสุขมากๆเลยครับผมไปก็วันแรกที่ไปแคสก็ไปกับเพื่อนเต็มเลยอ่ะก็กลัวโดนโดนอะไรใครจะกล้าทำเธอใช่เอ้าใครจะไปรู้ก็กลัวไว้ก่อนก็พาเพื่อนๆไปก็ไปแคสกันก็ไม่ได้สนใจว่าจะได้อะไรได้เป็นใครอะไรอย่างนี้พอสรุปก็ได้อ้าวก็มีเพื่อนบอกให้ไปแคสไงก็เลยไปแคสครับ
ก็ได้รับบทเป็นบุญโชคดีเนาะมีคนบอกว่ากับกับเมื่อกี้กับตันกับตันไม่ได้หวังว่ากับตันจะเป็นอะไรแต่กับตันลืมหมดไว้ในคลิปอาจจะเชื่ออะไรกับตันช่วยพูดหน่อยก็วันนั้นผมไปแคสใช่ไหมแล้วแบบใส่หมวกช่วงนั้นหัวเกรียนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แล้วตอนแคสก็ถอดหมวกวางไว้เสร็จกลับบ้านไปลืมโทรคุยกับพี่ทิศอยู่ว่าพี่ถ้าเกิดผมไม่ติดก็พี่ก็เอาไปเลย ถ้าเกิดผมติดเดี๋ยวผมจะกลับไปเอาเป็นการอ่อยนิดนึง ไม่ใช่การอ่อยอ่ะพี่ ได้กลับมาเอาครับก็ติดไงนะแต่ว่าไม่น่าจะได้ เพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนไม่เคยแบบแอคติ้งอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาแคสได้รับบทเอมตอนแรกก็พี่เขาบอกเลยว่าแบบต้องทำใจนะอาจจะมีคนเกลียดนะอะไรอย่างนี้แต่หลังๆเขาอาจจะชอบเราเองก็เลยก็ลองดูค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์รู้สึกว่าเราเนี่ยจะไม่ได้หรอกไม่ได้เป็นอ่ะเพราะว่าไม่รู้เลยว่าเราจะแบบจะได้เป็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอได้เป็นปุ๊บจนถึงวันนี้มีความสุขมากค่ะส่วนทีนะครับเวลามาแคร์ก็จะตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกด้วยแต่ว่าพอเรามาได้แล้วเราแบบต้องทำให้เต็มที่เนาะเพราะว่าพี่ๆทีมงานเขาฝากความหวังให้กับพวกเราอะไรเงี้ยก็ดีใจครับที่ได้โอกาสนี้ก็คือเปลี่ยนอันนี้คอนเฟิร์มว่าไวเปลี่ยนอุ้ยแอบมองได้ปะได้ไหมก็คือว่าสมัยก่อนอะไวคือนางแมนมากแมนแบบเป็นรัตเซนอะไรอย่างงี้ถูกนักต่อยด้วยจะฟ้องแต่ตอนนี้นะแบบนางอ่อนโยนนางแบบอ่อนโยนมากอ่ะแบบเฮ้ยหน้ามือเป็นหลังฝ่าเท้าโอ้ไม่ก็โรเอ็มดีพระเจ้าช่วยกล้วยแหกทอดมากเลยอ่ะตอนนี้คนเกลียดพวกเราแล้วคือวันนางเปลี่ยนไปนางแบบมีจิตใจที่แบบอ่อนโยนอ่อนหวานคืออะไรอย่างเงี้ยส่วนกัปตันแล้วก็แบบแบ๊วมานะก็มาสายแบ๊วนะก็แบบกินการ์ตูนแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยโอ้แปลกใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยท่านในก่อนนะไมเคิลก็อาจจะเป็นไปได้ก็จริงนะก็จริงนะเพราะตอนแรกๆมาก็สองคนนี้ก็แมนมากแอปแมนเหมือนจะแอบหญิงนิดแอปแมนหน่อยแบบเหมือนจะอาจจะหญิงนิดนึงแต่พอถ่ายไปถ่ายมาปุ๊บเล่นไปสักพักอาจจะตะคืบเรื่องอาจจะออกแนวเรื่องออกแนวมีสาวขึ้นนิดนึงแบบมีมาคุยกับเราบ้างยิ้มให้ตัวเองหรอเริ่มแต่ตัวต้องตัวใช่ก็แบบมีคุยบ้างก็สนิทขนมกันไม่รู้ว่าแบบเป็นสาวขึ้นหรือเฟรนลี่ขึ้นหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่คนชมใจพิจารณานะครับก็แอบมองนะพอเวลาเขาขึ้นไปบนสเตจเวลาพิธีกรยิงคำถามอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มแล้วเหมือนเมื่อก่อนไม่ค่อยเริ่มเล่นยังไม่ค่อยอยากจะฟินจิ้นอะไรเท่าไหร่แต่หลังๆนี่รู้สึกว่าจะได้ใจแฟนคลับด้วยหรือเปล่าหรือรู้สึกเองด้วยหรือเปล่าแบบว่ามันสนุกดีอยากเล่นก็เล่นตามน้ำกับเขาเริ่มมีสวีทเริ่มมีกอดเริ่มมีอะไรรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนาะเขาไม่เป็นรู้สึกเดี๋ยวนี้เป็นบ่อยแล้วสนิทขึ้นหรือว่ายังไงจากบทแล้วเริ่มรู้สึกดีในการแบบฟินจิ้นตามบทหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ดีต้องถามน้องเขาเองค่ะมุ้งมิ้งเขาจะแกล้งเราตลอดเวลาแต่ว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาจะแบบดีอ่ะก็ทำเป็นดีด้วยกันตลอดเวลาแต่พออยู่กับเราก็แบบต่อยบ้างชกบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ไว้หน้าสาวขึ้นอ่ะ อย่าบอกพี่ไว้นะ แต่กับตันชอบทำเสียงแบบเป็นผู้หญิงอ่ะสวัสดีค่ะเหรอก็ปกติอ่ะสวัสดีก็เสียงมันแบบนี้อยู่แล้วอ่ะเสียงที่แบบซีรีส์อะไรเงี้ยแล้วฟังแบบมันพูดไม่ชัดเมื่อก่อนพี่ผมพูดต่อเสือไม่ได้ไงเดี๋ยวนี้พูดได้แล้วต่อเสือ Love Sick The Series นะฮะเมื่อก่อนอะไรนะ Love Sick The Series สรุปว่าแมน 100% แมน 100% ค่ะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มยิ่งกว่าคอนเฟิร์มอีกไหมอ่ะต้องมาอ่ะปล่อยเลยเนี่ยแฟนปะเนี่ยน้องปะล่ะ